เฮ้ยเอารองเท้ามาทาปากไม่ได้นะคะทุกคนระวังค่ะเพราะมันจะแอบปลิชแล้วเคยใช้ไลฟ์ฟอร์ดตอนที่เราเรียนมหาลัยนะทุกคนหน่อยซาล้างอย่างงี้ตุ้งๆๆๆ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 ลูกไม่ตรงปกส่งมาปุ๊บทำไมกลายเป็นครีมกับฟ้าล่ะอันยังซิงกิ้นสวัสดีครับพบกับอัลโทโปเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาทำคลิปวิดีโอมันลี่ฮอลนะครับหรือว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองก็ในนี้ก็จะมีการบอกด้วยว่าเฮ้ยมันดีไหมสมควรซื้อไหมน่าซื้อไหมอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเอามาพูดในวันนี้เดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้แล้วกันเผื่อใครจะไปตามๆนะฮะก็สามารถตามไปซื้อกันได้เลยนะครับก่อนที่ไปดูกันเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราได้การกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันหน่อยนะแล้วก็ไปดูกันเลยในส่วนแรกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบิวตี้กันก่อนนะฮะขออ่านสคริปต์นิดนึงนะฮะเรามีสคริปต์มาด้วยก็อันดับแรกนะครับก็คือบรรดาอายแชโดว์นะครับจากมินิโซเป็นแบบซิงเกิลแชโดว์นะอันนึงเนี่ยเป็นแบบชิมเมอร์แล้วก็อีกอันนึงเป็นแมตต์นะฮะเบอร์32นะครับเป็นแมตต์เบอร์32แล้วก็อันชิมเมอร์เนี่ยเป็นเบอร์43นะครับอันนี้เราก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะเรารู้สึกว่าเออเนื้อที่โอเคแล้วก็ราคาเหมาะกับคุณภาพนะครับก็คือ49บาทนะอีกอันนึงนะฮะก็คือเป็นบลัชออนนะฮะของมินิโซเหมือนกันรุ่นเดียวกันเลยก็คือ Color Me นะครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นสีเบอร์1นะฮะนี่สำหรับบลัชออนเนี่ยก็คือสีแน่นพิกเมนต์ดีพิกเมนต์ชัดมากเวอร์ก็คือปัดครั้งเดียวก็คือลิงกลายเป็นลิงนะทุกคนเดี๋ยวเราลองสวอทให้ดูแล้วกันนะฮะเริ่มจากที่สองตัวนี้กันก่อนเขาก็จะเป็นรูปยิ้มด้วยนะทุกคนเห็นแบบไม่รู้ว่านี่เป็นรูปยิ้มถ้าหากว่าใครอยากดูรีวิวก็สามารถย้อนไปดูกันได้อันนั้นก็จะละเอียดกว่าแล้วก็ทดลองใช้ที่ตาให้ทุกคนได้ดูเลยนั่นเองนะจ๊ะประมาณนั้นนะเราชอบตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์เนี่ยมันมีความเป็นออกแชมเปญติดชมพูชมพูหน่อยซึ่งสามารถเอามาใช้เป็นไฮไลท์ได้เมื่อกี้เราพูดไฮไลท์หรือชิมเมอร์ทุกคนพูดไปแล้วก็ลืมแบบพูดพูดชิมเมอร์หรือพูดไฮไลท์ด้วยวะส่วนบัชออนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะสวอตฝั่งที่เป็นสีเข้มกับสีอ่อนให้ดูแล้วกันนี่อันนี้ก็คือเป็นความไร่วะไร่สีเอ่ยอะไรเอ่ยนะทุกคนคือเป็นสีที่แบบเข้มอ่ะเข้มมากเลยทุกคนดูดินะแบบว่าเข้มไม่ไหวแล้วแม่แล้วก็อีกอันนึงมาจากมินิโซเหมือนกันนะฮะก็คือลิปนะครับเป็นลิปรุ่น outstanding นะครับเป็นแบบนี้นะทุกคนแพ็กเกจจิ้งโอเคดูดีแพ็กเกจจิ้งดูแบบหรูหราเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรสีสวยด้วยเนื้อดีด้วยเราชอบมากตอนนี้พกบ่อยมากนะทุกคนนี่สีก็เป็นแบบนี้สีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์12นะครับทุกคนเห็นปะมันจะค่อนข้างแบบเข้มระดับหนึ่งคือจริงๆเราทาสีนี้อยู่นั่นที่ปากแต่ว่าทาเบาๆเบาๆนี่คือรองเท้าหรือเปล่าเฮ้ยเอารองเท้ามาทาปากไม่ได้นะคะทุกคนระวังค่ะคนละสีกันเลยแต่ว่าจริงๆสวยนะคือทาแบบเป็นออมเบรอะคือแปลว่าอะไรไม่ต้องอธิบายด้วยคำพูดใดๆเรารู้สึกว่าราคามันถูกด้วยลิปเนี่ย99บาทเองส่วนบัชออนเนี่ย129บัชออน129ต่อไปเป็นลิปต่างๆนะครับมีลิปจากโฟโยโทนะครับเป็นรุ่นที่เป็นลิปแอนด์ชีคแล้วก็ครีมเพนนะฮะเป็นรุ่นแบบหล่อๆแบบนี้นะอันนี้เป็นสีเบอร์5นะทุกคนมินิมอลลิสเป็นรุ่นที่สามารถทาได้ทั้งแก้มทั้งปากเลยนะทุกคนเป็นอารมณ์เหมือนแบบครีมอเนกประสงค์เป็นครีมอเนกประสงค์นะทุกคนเราไม่ค่อยชอบรูปแบบการใช้ของเขานะทุกคนเพราะมันเป็นหัวแบบนี้ใช่ปะแล้วมันกับปริมาณไม่ถูกบางทีเนี่ยเราบีบออกมาแล้วคือเราจะเอามานิดเดียวแต่เหมือนข้างในอากาศมันเยอะแล้วมันก็ปลุดออกมาแล้วคือออกมาเยอะมากๆเลยเราก็เลยต้องทิ้งนะฮะทุกคนก็ต้องระวังนิดนึงเวลาใช้รุ่นนี้นะทุกคนเพราะมันจะแอบปลุดนะแต่เราว่าสีมันสวยแล้วก็เนื้อดีนะทุกคนเป็นเนื้อครีมที่ไม่ได้แบบมอยเจอร์ขนาดนั้นทาแล้วปากดูสุขภาพดีได้ไม่แห้งไปไม่ชุ่มชื้นไปอะไรอย่างนี้นะนี่พิกเมนต์ค่อนข้างดีสีค่อนข้างสวยเอามาทาแก้มก็ได้เอามาทาปากก็ได้นะเราใช้ไปทะเลมาด้วยนะทุกคนติดทนอยู่แล้วก็ต่อไปเป็นรุ่นใหม่ของเขาเป็นลิปแกลมนะครับอันนี้เป็นสีเบอร์4นะทุกคนนี่ก็จะเป็นรุ่นแบบนี้แล้วก็เนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบฉ่ำๆนะทุกคนไม่ได้เป็นเนื้อแบบแมตต์ใครที่เป็นสายเกาหลีน่าจะชอบเพราะว่าสายเกาหลีจะต้องฉ่ำๆอยู่แล้วนั่นซะอย่างเราอย่างนี้หุยมันฉ่ำมากเลยทุกคนสีออกจะไปทางแบบ
แดงๆนะฮะแล้วก็ค่อนข้างฉ่ำมากๆแล้วก็ความรู้สึกตอนนี้ก็คือเนื้อค่อนข้างมีความแบบหนึบๆนิดนึงไม่รู้ว่าถ้าทาปากไปจะหนึบไหมทุกคนแต่ว่ากลิ่นหอมมากชอบกลิ่นมากกลิ่นมีความเบอร์รี่หน่อยนะทุกคนต่อไปเป็นลิปซาสินะฮะชูการ์ลัดลิปตินเป็นตินนะฮะทุกคนวิรุ่นนี้ของซาสิเขาสวยนะดูดิแพคเกจจิ้งสวยว้าวแพคเกจจิ้งดีอันนี้เป็นสีเบอร์3นะฮะปาปายาโอ้กลิ่นหอมนะทุกคนโอ้ก็คือเหมือนเป็นซาสิตินน่ะที่แต่ก่อนจะเป็นอันน้อยใช่ไหมแต่อันนี้มาในรูปแบบที่เป็นแท่งยาวขึ้นคือสีคือปังมากกลิ่นหอมแล้วก็สีค่อนข้างแน่นนะครับทุกคนเช็ดออกไหมก่อนอันดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทาตัวนี้ทับที่เราทาไว้แล้วกันเหมือนกินเฮบูบอยเลยอ่ะเหมือนแอปเอาน้ำแดงเฮบูบอยมาทาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนแล้วกันแล้วเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแหละเพราะว่าเราน่าจะพูดไปสักพักนึงแต่ว่าความรู้สึกคือเบามากอันนี้เราเพิ่งลองใช้เลยนะฮะทุกคนต่อไปนะฮะหลังจากเราเลือกผ่านเรื่องลิปไปแล้วนะครับก็จะมีเป็นคุชชั่นนะครับคุชชั่นของ The Face Shop อันนี้เป็นตลับที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราไปซื้อเป็นรีวิวมาใช้เนาะอันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่น Oil Control Water Cushion นะฮะเป็นรุ่นที่ Oil Control แต่ว่า Water อาจจะเป็นรุ่นที่คุมความมันอะไรอย่างนี้คุมความมันแต่ก็ยังมีความฉ่ำอยู่ใช่สีที่เราซื้อมาเป็นสีเบอร์ V203จริงๆมันขาวกว่าสีเราแต่ว่าเราเนี่ยได้มีการทำการผสมผสานสีกันเกิดขึ้นนะฮะกับรองพื้นสีเข้มนะครับช่วงนี้จะชอบทาคุชชั่นแบบแทบๆที่มือก่อนแล้วค่อยมาทาที่หน้านะทุกคนนี่ก็จะเป็นคุชชั่นแบบเนื้อฉ่ำแต่ก็คุมความมันนะทุกคนอาจจะไม่ได้ปกปิดมากมายก่ายกองอะไรขนาดนั้นต่อไปเป็นบรรดาอายไลเนอร์นะครับเราซื้อมาเยอะมากเพราะว่าหมดอันเก่าที่เราใช้เนี่ยเป็นของพี่น้องฉัตรนะฮะบราวอีกรุ่นที่เป็นแท่งสีดำไม่ได้ซื้อซ้ำอยากลองรุ่นอื่นบ้างแล้วก็มีการกลับไปซื้อรุ่นที่เคยใช้ด้วยนั่นก็คือไลฟ์ฟอร์ดเราเคยใช้ไลฟ์ฟอร์ดตอนที่เราเรียนมหาลัยนะทุกคนแล้วเราชอบมากเพราะว่าเราเป็นคนที่น้ำตาไหลง่ายไม่ได้หมายถึงว่าร้องไห้ง่ายนะแต่แบบหาวหรือทำอะไรก็คือน้ำตาไหลแล้วอะไรเงี้ยจามน้ำตาไหลคือน้ำตาไหลเก่งอายไลเนอร์มันก็จะหลุดง่ายนะทุกคนโดนน้ำแล้วเรารู้สึกว่าเป็นรุ่นที่แบบทนอยู่กับเราได้ก็คือรุ่นไลฟ์ฟอร์ดนะฮะเราซื้อมา2อันด้วยกันเป็นของที่แบบมีขายใน Eve and Boy กับรุ่นที่ขายทั่วไปตามแบบ7ร้านขายเครื่องสำอางอะไรเงี้ยนะคิดไปเองว่าแบบในของ Eve and Boy อาจจะแบบเฮ้ยเป็นอีกแบบนึงแต่ก็คือแบบเดียวกันจ้ะอีกอย่างนึงคือเราอะรู้สึกว่ารุ่นก่อนหน้านี้มันมีความสีดำเข้มกว่านี้แต่อันนี้มันมีความอ่อนลงแต่ก็เขียนได้คมเขียนได้ง่ายเขียนได้สวยคือถ้าใครต้องการจะเขียนอายไลเนอร์แบบเส้นเล็กเส้นเรียวเส้นคมแบบเล็กๆอะไรเงี้ยของ Lifeford ได้เลยแล้วก็ Waterproof นะฮะส่วนอีกอันนึงที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของ Bauit นะครับแต่อันนี้จะเป็นรุ่นที่ข้างนึงเป็น Eyeshadow นะฮะข้างนึงเป็น Liner นะอันนี้เป็นรุ่น Amazing Shadow and Liner นะฮะ Eyeliner ของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็หัวจะเป็นหัว Magic นะอันนี้เหมาะกับมือใหม่มากๆเพราะว่าอะไรแบบนี้จะคอนโทรลได้ง่ายแต่ว่าก็จะให้เส้นที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะฮะอันนี้คือ Bauit นะฮะจะเป็นสีน้ำตาลแบบซึ่งสีน้ำตาลเนี่ยจะทำให้ตาเราอะไม่ดุมากเกินไปอีกด้านนึงจะเป็น Eyeshadow นะฮะ Eyeshadow Stick ของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวเลยนะทุกคนเป็นสีขาวมุกนะฮะซึ่งอันนี้เหมาะกับการมาทำเป็น Dolly Eye นะเราก็เอามาทำเป็น Dolly Eye แล้วก็ Waterproof มากบอกเลยว่าอันนี้คือ Waterproof มากเป็นทั้ง Eyeliner แล้วก็ Eyeshadow Stick ที่แบบ Waterproof นะแล้วใช้ไปเล่นทะเลมาด้วยทุกคน นี่นะมันก็จะเป็นปื้ดๆหน่อยนะทุกคนก็ทาแล้วก็อาจจะต้องเกลี่ยกันหน่อยให้มันมีความแบบละมุนเนาะนี่ดีชอบอันเนี้ยถูกและดีอีกแล้วไปซื้อนะฮะทุกคนของพี่น้องฉัตรบาวอีกอันสุดท้ายในส่วนของบิวตี้นะฮะก็คือน้ำหอมนั่นเองนะจ๊ะคือปกติเราไม่ใช่น้ำหอมนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่อยากให้ในกระเป๋าที่เราใช้อ่ะมันมีกลิ่นหอมเราอยากให้ของในกระเป๋ามันหอมด้วยแล้วก็เลยใช้น้ำหอมเนี่ยฉีดใส่กระดาษแล้วก็เอาไปปัดใส่กระเป๋า
แล้วก็ไว้ในกระเป๋ารวมถึงตอนนี้ก็มีการแบบฉีดตัวบ้างอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นของมาริสาคริสนะครับ Perfume Mist กลิ่น Fresh Escape นะฮะอันนี้จะเป็นกลิ่นสดชื่นสดชื่นหน่อยจะมีความแบบธรรมชาติธรรมชาติเราว่ามันหอมดีนะเราชอบโอเคนี่ก็คือในส่วนของบิวตี้นะค่อนข้างเยอะแล้วก็อธิบายเยอะมากๆเลยต่อไปนะฮะเป็นของติ่งเกาหลีเฮ้ยอยู่ๆก็มีของติ่งเกาหลีเกิดขึ้นนะทุกคนก็มีการไปซื้ออัลบั้มกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เราทําการแกะอัลบั้มไปแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปตัวนี้ก็เลยอาจจะแบบไม่กล้ามาแบบเปิดให้ดูเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้ทุกคนไปดูคลิปเต็มการเปิดอัลบั้มของเรามากกว่าอัลบั้มอะไรนะที่เราซื้อมานี่อ่ะนี่เลยเป็นอัลบั้มของน้องน้องเทเชอร์นะครับทุกคนเป็น Chapter 2นะในนี้ก็เป็นอัลบั้มที่เป็นเพลง I Love You นะฮะหน่อยซาลังเอตุ้ง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 เดี๋ยวเราทำคลิปวิดีโอตามมาแล้วกันนะทุกคนก็ฝากไปดูคลิปวิดีโอแกะอัลบั้มของเราด้วยนะทุกคนถ่ายวิดีโอเก่งถ่ายวิดีโอตัวเองด้วยต่อไปเนี่ยบรรดาเล็บปลอมนะครับอันนี้คือเราเห่อมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่เบื่อง่ายมีทั้งหมด4ลายด้วยกันนะฮะนี่เลยจ้าอู้เล็บปลอมปลอมมากอันนี้ก็จะเป็นแบบแมตต์นะฮะทุกคนเป็นลายสนูปปี้อันนึงจะเป็นสีน้ำเงินอันนึงจะเป็นสีโทนแดงๆนะทุกคนอันนี้น่ารักมากแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเป็นแมตต์เราชอบเล็บที่มันเป็นแบบเงาๆอีกอันนึงก็จะเป็นแบบเงาๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีลวดลายเยอะแยะมากมายจะเป็นเน้นสีซะส่วนใหญ่เรียบๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกแดงๆส้มๆนะฮะแล้วก็จะมีเป็นกลิตเตอร์แบบนี้นะแต่ว่าน่าจะซ่อนๆอยู่นะส่วนอันนี้จะเป็นลายดอกเดซี่นะฮะใช่ไหมไม่ใช่ดอกเดซี่ดิหรือเป็นดอกเดซี่หรือไม่ใช่ดอกเดซี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโทนแบบม่วงๆเหลืองๆนะครับทุกคนนี่ให้ดูฝั่งนี้นี่ประมาณนี้ทุกคน2นิ้วนี้ชอบมากๆเลยอ่ะเราแบบเอนจอยกับการติดเล็บมากนะทุกคนต่อไปเป็นเลนส์กล้องนะทุกคนอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่แบบมีความแบบลงทุนกันเกิดขึ้นนะทุกคนคลิปเลนส์กล้องก็น่าจะลงก่อนคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนก็มีเหตุผลแหละว่าซื้อมาทำไมนะเหตุผลก็คือช่วงนี้เรามีการทำเพจที่มีชื่อว่าแพโกพากินนะฮะเป็นเพจที่เน้นถ่ายรูปมากกว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะแล้วก็เลยมีการซื้อเลนส์กล้องมาแล้วก็ลองอยากลองเล่นดูก็เป็นเลนส์มือหมุนจากฟูเจียนนะฮะอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เออดีทุกคนห่อไว้นะคะเป็นการห่อเหมือนแบบเป็นห่อข้าวเลยอ่ะทุกคนเขาเป็นมือหมุนนะทุกคนคือมันไม่สามารถออโต้โฟกัสได้ทุกคนก็จะต้องหมุนแบบหมุนตรงนี้ตรงนี้ใครเคยเห็นคนเล่นกล้องที่เขาหมุนแบบหมุน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 เออเขาปรับโฟกัสอยู่นั่นเองนะทุกคนซื้อเลนส์ราคาประมาณ600เกือบ700เนี่ยแต่ว่าแถมของมาเยอะมากแต่ว่าไม่มีกระเป๋าใส่เลนส์แล้วก็ไม่มีฝาหลังเลนส์ที่บอกว่าไม่มีฝาหลังให้เนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือซื้อแยกมาเองนะจ๊ะทุกคนอันนี้คืออีกอย่างนึงที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้แหละก็คือฝาปิดหลังเลนส์นะฮะเราซื้อมาเองนะจ๊ะอันนี้ก็คือในส่วนของบรรดาเลนส์แล้วก็ฝากล้องเลนส์นะฮะฝาหลังกล้องฝาหลังเลนส์ต่อไปเป็นสายคล้องแมสนะครับซื้อสายคล้องแมสกันอีกแล้วนะเพราะว่าเราเบื่ออันเก่าแล้วก็เลยไปซื้ออันใหม่มานะครับทุกคนอันแรกเป็นแบบนี้อันนี้มีความลักษณะคล้ายๆกับหมักเก็บอยู่นะทุกคนดูแก่แหละเป็นคนเล่นหมักเก็บมีความคล้ายๆกับหมักเก็บอยู่เป็นโซ่ๆอันใหญ่ๆสวยนะเราชอบแบบมันมีความแบบไม่ได้ละมุนเกินไปไม่ได้น่ารักเกินไปชอบมากสวยมากเก๋มากแล้วก็ที่คล้องเขาเท่โคตรๆเลยเป็นแบบเนี้ยทุกคนเออเป็นแบบเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้ก็จะเป็นลูกปัดนะฮะทุกคนอันนี้สวยเหมือนกันนะจะเป็นแบบขาวๆแดงๆนะครับแล้วก็จะมีน่ารักน่ารักตรงนี้เป็นสมายลี่นะเป็นน้องสมายลี่สมัยไหมจ้าสมัยจ้านี่เหมาะกับการใส่คู่กับเสื้อผ้าสีพื้นสีขาวดำสวยสวยทุกคนอันนี้เราซื้อมาจากสยามนะไปซื้อกันได้ต่อไปนะครับเครื่องเขียนนะครับเป็นบรรดาสมุดนะโอ้เราก็มีความชอบสมุดแล้วก็เราใช้จดค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อเป็นแพนเนอร์นะปกติจะทุกคนจะเห็นว่าเราแบบซื้อแพนเนอร์เยอะอะไรอย่างงี้เนาะแต่อันนี้เราซื้อเป็นแบบสมุดแบบนี้อันนี้เป็นสมุดลายตารางนะทุกคนเป็นสมุด A5 นี่เราซื้อมาจากไหนบิ๊กซีนะเออเราไม่รู้ว่าเราจะแนบลิงก์ให้ยังไงทุกคนก็คือเขาก็จะเป็นแบบปกอย่างนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นแบบตารางนี้อันนี้คือเรามีการเขียนกันแล้วเรียบร้อยนะทุกคนนี่ก็คือสคริปที่เราเขียนวันนี้นะเราชอบอ่ะเราชอบสมุดลายตารางมากๆเลยเพราะว่ามันสวยไม่รู้ทำไมแต่ว่ามันสวยมีอันนึงก็เป็นลายตารางเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาจากมูตินะครับ35 บาทก็เป็นตารางเหมือนกันนะฮะอันนี้ลายตารางจะอ่อนกว่านะลายตารางจะไม่ชัดเท่ากับของ Big C นะทุกคนแล้วก็มีเป็นอันแบบเล็กๆด้วยก็เป็น
เหมือนสมุดฉีกสมุดจดเล็กๆนะฮะเป็นกระดาษเปล่านะไม่มีเส้นกับอีกอันนึงเนี่ยก็จะมีเส้นนะฮะทุกคนคนนี้เขาก็จะเป็นคนไม่ค่อยดีหน่อยเขาจะมีเส้นทุกคนเป็นเด็กเส้นประมาณนี้สำหรับเครื่องเขียนเนาะมีอีกอย่างนึงนะฮะที่เราลืมบอกไปในคลิปนะฮะนั่นก็คือชั้นวางของอันนี้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันแยกกันนะฮะระหว่างชั้นอันนี้กับกล่องอันนี้คือเราซื้อแยกกันนะกล่องนี้ซื้อแยกมานะฮะกล่องนี้ราคาน่าจะประมาณ30บาทแล้วก็ชั้นนี้ก็จะอีกแบบนึงก็จะเป็นชั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่ได้ดีมากนะคะทุกคนเนาะก็เอามาใส่เสื้อผ้านะจ๊ะประมาณนี้อีกอย่างนึงที่เราลืมพูดไปแล้วก็จะอินเสิร์ตให้ละกันนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือแฟชั่นนั่นเองนะจ๊ะสำหรับในแฟชั่นเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยซื้อน้อยนะทุกคนดีใจด้วยนะเพราะว่าซื้อเยอะไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วอีกทีนึงเดือนแบบเดือนกันยาซื้อเยอะแล้วนะเดือนตุลาก็เลยไม่ค่อยซื้อนะครับก็คือเสื้อมัดย้อมตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนนี่เป็นมัดย้อมสีฟ้าครีมซึ่งจะบอกว่ารูปไม่ตรงปกนะทุกคนคือเราเห็นว่าสีมันเป็นขาวแล้วก็น้ำเงินพอซื้อแล้วส่งมาปุ๊บทำไมกลายเป็นครีมกับฟ้าล่ะแอบเฟลๆนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรก็ใส่ได้นะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นมัดย้อมเหมือนกันจากร้านเดียวกันแต่ว่าคนละลายนะฮะเป็นสีนี้อันนี้ก็มีความเป็นเรนโบว์เวอร์มีความแบบคัลเลอร์ฟูลไปเลยสีชมพูเน้นเป็นสีชมพูซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะมีสีเหลืองสีฟ้าแซมๆเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับใส่ค่อนข้างสบายผ้าค่อนข้างนิ่มเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้นะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับบรรดาสิ่งของที่เราซื้อมาเมื่อเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับเสียหายไปค่อนข้างเยอะนะตอนแรกนึกว่าน้อยพูดไปพูดมาเยอะว่ะของบรรดาพวกนี้เนี่ยเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะถ้าอันไหนที่เราซื้อมาจากออนไลน์เราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้อันไหนเราซื้อมาจากบิ๊กซีมูจิสยามอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเขียนโลเคชันไว้ให้แล้วกันว่ามาจากไหนอะไรอย่างนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอทั้งข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย